สวัสดีครับวันนี้เรามาพูดถึงการทำม่านใสๆด้วย Envelope นะครับอันนี้ผมจะกลับกระดาษเป็นแบบแนวนอนก่อนแล้วจากนั้นดับเบิลคลิกที่สี่เหลี่ยมนะครับจะเป็นการเพิ่มวัตถุขึ้นมาหนึ่งชิ้นนะครับที่ขอบกระดาษเลยนะครับเราก็จะลงสีไปก่อนนะครับพอลงสีไปเสร็จเราก็ copy ขึ้นมาอีกหนึ่งชิ้นด้วยกับบูทที่คีย์บอร์ดนะครับนะครับเราเลื่อนเข้ามันจะเป็นอีกวัตถุอีกชิ้นนึงนะครับก็เป็นอีกสีหนึ่งที่บังข้างหน้านะครับแต่มีเส้นที่ซ้อนกันกับตัวข้างหลังแล้วเราก็เปิดคำสั่ง envelope นะครับจากนั้นเราจับโหนด2โหนดนี้ไว้นะครับแล้วกด delete ลบทิ้งไปแล้วเราค่อยเลื่อนนะครับเลื่อนจุดเดียวนะครับขณะเลื่อนนี้ให้เรากดคอนโทรลไปด้วยนะครับก็จะรักษาระดับไว้นะครับเราจะได้เป็นเมื่อสามเหมือนประมาณนะครับจากนั้นนำลายเอาลายออกนะครับเราก็กดเครื่องมือทำใสแล้วกดค้างไว้แล้วลากตรงนี้นะครับแต่เราจะย้ายจุดหมุนเข้าไปที่หมุนตัวใสให้เข้าไปที่ขอบของตัวเส้นโค้งที่เราทำไว้จากนั้นเราก็เลื่อนเข้าแล้วนี้นะครับคลิกขวาบวกเลื่อนเข้าคลิกขวาบวกเลื่อนเข้าคลิกขวาบวกเลื่อนเข้าคลิกขวาบวกนะครับเราก็จะได้สเต็ปพม่าเป็นชั้นๆนะครับเรากดเครื่องมือทำใสแล้วเรามาปรับแต่งให้เข้ามากินขอบแตะทีละตัวแล้วปรับแต่งให้เขากินขอบคือจุดที่ดำๆนี่จะเป็นจุดที่ทำให้วัตถุใสไปนะครับส่วนจุดที่เป็นสีขาวนี่ก็นะครับถ้าสีขาวอยู่เนี่ยมันจะทำให้ตัวทึบแต่ตัวขาวนี่จะทำให้ใสเราปรับแต่งให้เขามากินที่ขอบคลิกที่แล้วก็ปรับแต่งให้เขากินที่ขอบเราก็จะได้ตัวเหมือนลักษณะเป็นประมาณนะครับแล้วเราก็คลิกจับซีเล็กไว้ทั้งหมดแล้วก็กดคอนโทรลเข้าไว้ยกมาฝั่งตรงข้ามนะครับแล้วจับทั้งสองอันไว้เลยเราขยายไปติดที่มุมอย่างนี้เราก็จะได้ตัวม่านของเหมือนกับเป็นม่านนะครับแล้วก็เห็นไหมครับมันจะเป็นลักษณะนี้ก็ปรับแต่งก็จะเป็นฉากใช้ฉากหลังครับทำเป็นเหมือนม่านได้นะครับเราอาจจะกับกระจกนี้มองมาด้านล่างก็จะได้มิติของกราฟิกที่แตกต่างกันไปลองทำกันดูนะครับ